โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่15กุมภาพันธ์นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง7นาทีนะครับก็วันนี้นะครับผมทำการบ้านมาแล้วนะหลายๆกราฟไม่ค่อยน่าเทรดนะครับทุกคนมันดูเบี่ยงๆยังไงไม่รู้นะแล้วก็บางทีแกเป็นเทรนก็เป็นเทรนวิ่งช้าๆแปลกๆนะครับทุกคนมันดูไม่สมูทอ่ะแล้วก็ดูหลุดออกไปจากวันปกติมากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมเห็นว่าหลายๆกราฟมันค่อนข้างเทรดยากแบบนี้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟเปล่าเองเนี่ยโหโอกาสผิดพลาดมีสูงมากแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยหยิบเอาตัวอินดิเคเตอร์มาใช้งานหน่อยนะครับก็นี่นะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมหยิบมาก็ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ตัวไหนนะครับก็เป็นตัว Stochastic Indicator คู่ใจของผมนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็วันนี้หยิบเป็นตัวสโตมาใช้นะครับใครคิดถึงน้องตอนนี้น้องกลับมาแล้วนะครับน้องมาช่วยเราทำงานแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะก็วันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ตัวสโตได้ค่อนข้างดีนะหลายๆกราฟถึงมันจะดูแนวโน้มด้วยตาเปล่าได้ยากแต่ว่าตัวสโตเนี่ยมันช่วยเราดูได้ดีมากๆมันช่วยเราดูได้นะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคปะ let's go ลุยกันเลยครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับไม้นี้ดูเทรดท่ายากยังไงไม่รู้ทุกคนก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดอยู่ในแอคชั่น Cup and Handle นะครับนี่นะก็เป็นแอคชั่นนี้นั่นเองนะครับซึ่งแอคชั่นนี้นะครับมันคือการรวมการกลับตัวของ2ภาพนะครับภาพแรกก็คือภาพใหญ่นะครับที่เป็นคัพตรงนี้เนาะส่วนอีกภาพนึงก็คือเป็นภาพเล็กภาพที่มันเป็นแฮนเดิลหรือว่าภาพที่มันเป็นหูจับแก้วกาแฟตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งแอคชั่นนี้นะครับมันแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในภาพเล็กตอนนี้ในภาพปัจจุบันตอนนี้มีเยอะยังไงก็คือมีเยอะกว่าแรงขายแน่นอนนะครับก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้จะค่อนข้างกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็คอนเฟิร์มเข้าไปอีกด้วยนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้นะครับและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับถือว่าตรงนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ได้ดีเลยนะครับทุกคนแต่ว่า กราฟหลังจากนั้นวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะดูดิลงมายาวซะงั้นนะครับนี่แหละเนี่ยกราฟวันนี้มันเป็นแบบนี้นะทุกคนแอคชั่นเหมือนจะบอกว่ากราฟวิ่งขึ้นได้ดีแต่พอเราเทรดไปจริงๆแล้วอยู่ๆกลับตัวลงมาแบบอยู่ๆก็ลงมาแบบนี้เลยนะครับมันแปลกๆนะทุกคนเนี่ยกราฟวันนี้มันวิ่งแบบนี้นะฮะเยอะมากๆเลยหลายกราฟมากๆเลยนะก็ถ้าวิเคราะห์กราฟเปล่านี่คือไม่รอดนะฮะทุกคนเละแน่นอนนะฮะวันนี้ต้องใช้อินดิเคเตอร์แทบจะทุกกราฟเลยนะครับเทรดกราฟเปล่าไม่ได้เลยนะประมาณนั้นเลยนะครับโอเคครับก็ไม้แรกจบไปสวยงามปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะไม้ที่2นะครับผมหลงตลอดเลยโอเคครับก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับกราฟมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะทุกคนกราฟมันดูแหว่งๆนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันเทรดได้นะแอคชั่นนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกในภาพระยะสั้นตอนนี้นะครับทุกคนกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งโครงสร้างมันค่อนข้างวิ่งไปได้ไกลอยู่พอสมควรนะมันไม่ใช่สวิงไฮแน่นอนนะครับแอคชั่นนี้นะก็มันมีสวิงไฮสวิงโลภายในของมันที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างชัดเจนเลยก็อาจจะเป็น
เทรนเล็กๆก็ได้นะครับตรงนี้นะผมมองว่ามันอาจจะเป็นเทรนเล็กๆตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้แอคชั่นคือพอกราฟวิ่งลงมาได้ถึงประมาณช่วงนี้เนี่ยเขานิ่งเลยนะครับทุกคนเขาวิ่งลงมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเขาสุดท้ายเขาเหมือนลงต่อไม่ไหวนะครับเขานิ่งเลยนะผมก็เลยมองว่าหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นไปตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่เหมือนจะเป็นเทรนขาขึ้นสั้นๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เซ็นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบแพ้นะครับทุกคนไม่เป็นไรเปลี่ยนกราฟก่อนแล้วกันนะครับได้จุดเข้าตรงไหนจุดใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทันแล้วโอ้ยเกือบไม่ทันโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับทุกคนทุกท่านหลงอีกแล้วผมพอโฟกัสอยู่แต่กับกราฟนี่คือเรียบร้อยเลยนะจำอะไรไม่ได้เลยนะจำนวนวงจำนวนไม้โอเคครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเริ่มมีการกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับนี่นะก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อในภาพระยะสั้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับและบวกกับภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้ด้วยแปลว่าแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่นี้ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้อีกอุ้ยโอ้ไม่นี้เราชนะแค่ปลายเล็บเลยนะทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เราเกือบแพ้แล้วนะครับโอ้โหแล้วนี่นะครับด้วยความที่เส้นสโตมาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างฉิวเฉียดนะไม่เรียกสวยงามนะครับแต่ชนะแบบฉิวเฉียดนะทุกคนตรงนี้นี่แหละนะครับเนี่ยนี่คือความยากของกราฟวันนี้เลยนะครับทุกคนเหมือนเราจะวิเคราะห์ได้ดีแต่สุดท้ายก็ไม่ดีนะฮะถ้าไม่มีอินดิเคเตอร์นี่คือวันนี้แย่เลยนะครับวิเคราะห์อะไรยากเลยนะดูดิเห็นไหมอยู่ๆกราฟจะลงก็ลงนะฮะถ้าทางที่เมื่อกี้แอคชั่นคือจะวิ่งขึ้นแบบสตรองมากเลยนะครับแอคชั่นจะวิ่งขึ้นนี่คือสตองสุดๆแต่เนี่ยจะอยู่ๆจะลงก็ลงนะฮะยากจริงนะครับกราฟวันนี้นะโอเคเดี๋ยวหาจุดเข้าจุดใหม่กันนะครับได้ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะอีกแล้วลืมอีกแล้วผมไม่ได้4นะครับทุกคนก็ผมเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็มีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาซึ่งชัดเจนมากนะครับว่าขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะก็แปลว่าตอนนี้นะครับในภาพเล็กนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็มีมากเหมือนกันเหมือนกับภาพใหญ่เลยนั่นเองนะครับแล้วแน่นอนนะครับด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้ภาพเล็กนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนะครับและเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเทรดลงไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับโอ้โห
รู้สึกดีต่อใจนะครับนานๆที่จะเจอจังหวะสวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด4ไม้นะครับเราชนะ3แพ้1นะครับตอนนี้ก็โอ้ถือว่าสวยงามเลยนะเราทำกำไรรวมไปได้305เหรียญแล้วนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมแอคชั่นเดียวกันเป๊ะเลยเห็นปะเมื่อกี้แอคชั่นเหมือนจะวิ่งลงได้ดีแต่อยู่ๆจะวิ่งขึ้นก็วิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยเห็นปะเหมือนเลยเหมือนเดิมเหมือนไอ้ที่กราฟเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับเห็นไหมแล้วมันเป็นแอคชั่นแบบเนี้ยเยอะมากๆมากๆนะครับทุกคนเทรดยากสุดๆกราฟวันนี้อยู่ๆจะกลับตัวก็กลับตัววิ่งแบบไม่ make sense เลยนะครับปะลุยกันต่อไหมต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับถูกรอบนี้ถูกนะ ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับเพราะเห็นไหมฮะเขาวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะอ่ะก็ตรงนี้น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงไปแล้วนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยแล้วเส้นสโตก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะก็ด้วยผลตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างฉิวเฉียดนะฮะไม่เรียกว่าสวยงามแล้วกันนะครับเรียกว่าฉิวเฉียดแล้วกันนะโอ้เทรดยากสุดๆนะครับวันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะกราฟวันนี้นะเวลาวิ่งอ่ะมันวิ่งช้าๆแบบนี้นะทุกคนแล้วมันทำให้เราวิเคราะห์อะไรยากมากเลยนะครับเนี่ยถ้าวิเคราะห์กราฟเปล่านะโอ้โหปวดหัวตายเลยนะครับเจอกราฟแบบนี้ดูดิแอคชั่นเมื่อกี้เหมือนจะลงเลยนะครับทุกคนแอคชั่นจะวิ่งลงก็คือสตองมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเห็นไหมฮะอยู่ๆจะไม่วิ่งลงก็คือก็ไม่วิ่งลงนะฮะก็โอเคก็มันวิ่งช้าๆอย่างเงี้ยแต่มันมีข้อยากมากเลยนะครับโอเคครับวันนี้ค่อนข้างเทรดมาได้นานแล้วนะแล้วก็กราฟมันค่อนข้างเทรดยากนะครับตอนนี้ผมเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มตื้อๆแล้วเริ่มคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วนะเจอจังหวะแบบนี้เข้าไปนะครับก็ผมคิดว่าพักก่อนน่าจะดีกว่านะครับวันนี้กราฟไม่ไหวจริงๆนะครับชวนหงุดหงิดชวนเครียดมากๆเลยนะครับก็โอเคครับเพราะงั้นสรุปผลการเทรดเลยละกันนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับสรุปผมได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับชนะ4แพ้1นะครับวันนี้วินเลทที่เราทำได้ก็คือ 80% นะครับแล้วก็นี่นะครับวันนี้ตอนนี้พอร์ตเราโตจาก 1,000 มาเป็น 1,352 นะครับก็คือเราทำกำไรไม่ได้352เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับว่า352เหรียญกำไรที่เราทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยที่กี่บาทนะครับนี่เลยนะครับประมาณ 12,700 บาทนะครับโอ้ถือว่า very good เลยนะครับเป็นการเทรดที่เอาจริงๆนะผมว่าวันนี้เราทำผลงานได้ดีเลยนะครับในวันที่ถึงแม้กราฟจะยากก็ตามนะครับ แล้วก็ตรงนี้เราวิเคราะห์ได้ถูกเป๊ะเลยด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมแรงขายมีเยอะอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับลงมายาวเลยนะแต่เพียงแค่ตอนที่เราเทรดมันไม่ง่ายแบบนี้นะทุกคนมันลงหลังจากนั้นแทนนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมวันนี้ผมว่าวันนี้ผมก็คู่ควรที่จะได้ก้าวอยู่นะในวันที่กราฟยากแบบนี้ยังทำผลงานได้ดีนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้โอเคก็คิดว่าไม่แย่เกินไปแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณ9คะแนนนะครับวันนี้นะโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง
เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างอยากจะลองเข้ามาสัมผัสกับการเทรดไบนารี่ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับโอลิมเทรดนี้นะครับผมทำคลิปสอนวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการเริ่มต้นเอาไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะสมัครสมาชิกเพื่อนๆก็คลิกที่ลิงก์สมัครตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการเริ่มต้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทำกลุ่มสอนเทรดของ Olymtrade แล้วด้วยนะครับนี่นะทุกคนก็อันนี้ผมแนะนำเลยด้วยนะครับให้เพื่อนๆมาเข้ากลุ่มกันนะเพราะว่าทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับและนั่นหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับที่จะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะไปลงทุนกันจริงๆนั่นเองนะครับอ่ะก็เพราะนั้นผมแนะนำมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มกันนะให้มาหาความรู้กันก่อนที่เพื่อนๆจะไปลงทุนกันจริงๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆลดโอกาสที่จะขาดทุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็กลับกันเพื่อให้เพื่อนๆจะได้เพิ่มโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่เพื่อนๆจะทำได้ด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เนาะอันนี้ผมแนะนำมากๆเลยนะครับว่าให้เพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มกันนะเข้ามารับความรู้กันนะครับจะได้เอาไว้ใช้ทำกำไรได้เหมือนกันกับผมนั่นเองนะครับตามนี้เลยเนาะก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรดีๆกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ